หลังจากนั้นมาผ่านไปมันก็เริ่มหายแต่หมอนวดนัดซ้ำเขาก็เปิดตัวลมใหม่จนคนเดิมคนเดิมผ่านไปผมก็ไม่อยากทำละผมก็เลยไปเปลี่ยนคนใหม่คนนี้เขากดเส้นเอ็นได้เขาก็เลยปรับเส้นเอ็นกดเส้นเอ็นไล่ระบบเลือดพอไล่เสร็จเลือดโฟลว์ครับขออนุญาตนะครับชื่ออะไรครับชื่อเล่นแอนครับพี่แอนแอนนะครับพี่แอนเดินเข้ามาใหม่ครับครับจะเปลี่ยนเสื้อผ้าไหมเนี่ยไม่ครับไม่ทันแล้วครับชอบฟีลลิ่งชอบฟีลลิ่งนี้ครับเลยครับพี่ครับหลังนั้นมาก็พอเพื่อนใหม่เลยครับเริ่มใหม่แต่แรกเลยพี่เริ่มแต่มาเลยก็มีอาการเอางี้ดีกว่าครับเริ่มใหม่หมดดีกว่าเริ่มถามตั้งแต่ที่มาก็ใช่ไงครับอยากให้เริ่มใหม่แอคใหม่เดินแหวงนอนนิดนึงเดินครับไม่ใช่แอคติดีได้แอคติดีจะพาไปแสดงไปให้รับตาเลยครับพี่ออกไปให้รับตาเอางั้นเลยนะใช่ให้หนูไปแล้วนั่นไหมไม่เชิญพี่แอนครับสวัสดีครับอาจารย์เชิญครับเชิญครับเชิญครับเอาละเมื่อคืนที่ผ่านมาได้โทรศัพท์ทางในรายการเนาะประมาณสัก1นาทีหรือ2นาทีนั่นเองเนี่ยผมก็พยายามที่จะถามว่าที่ผมจำได้นะก็คือเรื่องหัวหูมีเสียงครับแล้วก็มีอีก2อย่างมือกับแขนชามือกับอ่อนแรงอ่อนแรงแต่ว่าเช้าอ่อนแรงจะเป็นตอนเวลานอนเมื่อคืนนี่เป็นไหมเป็นมันเป็นมันตลอดครับเมื่อคืนก็เป็นแปลว่าผมกำลังจะถามว่าหลังจากที่ผมช่วยไปแล้วมีอะไรดีขึ้นไหมหรือว่าเท่าเดิมได้ว่าแยกกันเดิมเหมือนเดิมครับโอเคไม่มีอะไรดีขึ้นดีมากครับเอาล่ะมาเริ่มสตาร์ทเลยมันเป็นมาถ้ากับเท่าไหร่ไม่ทราบลองเล่าครับถ้าการเดิมหูวิ้งมันไม่ประมาณ4เดือนครับ4เดือนที่ผ่านมามีอาการจามแล้วชาประมาณครึ่งหน้าหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ1เดือนมันเริ่มชาน้อยลงแล้วก็จนหายไปครับแล้วก็มันกลับมาเป็นใหม่โดยที่ไปนวดแล้วมันก็เป็นอีกหลายครั้ง4ครั้งมันเป็นตลอดแล้วรอบนี้ครั้งสุดท้ายที่นวดคือวันที่10หลังจากที่ผ่านมานี่เองใช่ครับวันที่20จนวันที่14มันมีอาการหูมีเสียงครับด้านขวาอื้อนิดหน่อยก่อนแล้วซ้ายมีเสียงวิ้งแล้วจนปัจจุบันนี้ถึงวันนี้ครับก็ยังเป็นอยู่ไม่หายพอเวลามันเป็นรู้สึกว่ากลัวไหมครับกลัวครับกลัวว่ามันจะมากกว่านี้กลัวว่ามันจะไม่หายเลยครับผมกลัวมีความรู้สึกในระดับนั้นเนาะโอเคครับเอาล่ะเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วถามว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ดูรายการเพิ่งดูหรือว่าดูก่อนหน้านี้ผมดูก่อนหน้านี้ประมาณ3วันครับไปเก็ตตรงไหนที่คิดว่าลุงหงอกจะช่วยได้จึงโทรเข้ามาในรายการจึงเข้ามายังเฟซผมมีความคิดในคำพูดของคุณอาที่ว่ามันเป็นระบบไฟฟ้าเพราะร่างกายมีระบบไฟฟ้าอยู่อ๋ออันนี้เก็ตมาตั้งนานแล้วระบบไฟฟ้าที่ว่านั้นผมว่ามันอาจจะมีอาการที่เส้นเลือดมันเลี้ยงสมองไม่ได้แต่ว่ามันอาจจะมีการไฟฟ้ามันเปลี่ยนทิศหรือไงผมไม่มีความรู้พอไฟฟ้าเปลี่ยนทิศผมไม่มีความรู้พอแล้วก็คอเลสเตอรอลเนี่ยมันน่าจะขึ้นไปอุดตันทำให้เลือดมันเลี้ยงสมองมีปัญหาอันนี้ก็เป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่เป็นคอเลสเตอรอลเนี่ยมันไปสุดทางไปตันตรงนั้นครับมันก็ท่อตันนะปลายท่อมันตันถูกครับมองเห็นภาพนี้ใช่ไหมฮะเลยครับนี่ครับโอเคถ้าหากก็มองเห็นภาพนี้เพียงแค่ผมว่าผมช่วยแค่ฝ่ามือเนี่ยหัวเนี่ยจะเบาลองดูนะครับครับโทษครับผมล้างมือแล้วเมื่อกี้นี่ยังไม่ได้แตะอะไรเลยเจ็บแล้วบอกครับ
หายใจลึกๆครับมันจะโฟลว์ฮะจะได้มันจะโฟล์ปึ๊บนะก็ครับว่าเบาหัวและหูโอไหมโอยังวิ่งอยู่เหมือนเดิมหัวจริงๆมันไม่ชัดเจนครับมันจะไม่ค่อยเป็นมันจะเป็นที่หูหูมากกว่าทั้งซ้ายและขวาเป็นซ้ายอย่างเดียวซ้ายอย่างเดียวเดี๋ยวผมหาเสียงที่มันแหลมกว่านี้ให้ถามว่าเท่ากันไหมเท่าครับมันปิ้งอยู่เนาะปิ้งอยู่ครับก่อนหน้าที่จะเป็นตรงเนี้ยครับ4เมื่อวันที่10วันที่14อ่ะคอคนที่นวดเขาใช้ไม้คลึงไปตรงเนี้ยแล้วก็กดมันดังมันโดนเหมือนโดนเส้นมันก็เลยอักเสบอ๋อใช่ไม้เลยเหรอใช่ครับเหมือนการความรู้สึกเหมือนแข็งในตรงขมับเหมือนแบบเส้นมันเกร็งขึ้นมาครับครับผมปลายประสาทมันอักเสบหรือเปล่าผมคงไม่วินิจฉัยตรงนั้นผมอยากจะตอบคำถามตรงที่มันหายไปได้ยังไงมากกว่านะครับครับลองรอคอยนั่งดูครับได้ครับเจ็บแล้วบอกครับเรามีข้อตกลงกันผมจบแล้วบอกมันเลยเจ็บแล้วก็ไม่ได้โทษหัวใจนะไปปั๊บที่หัวใจนะครับทุกปั๊บที่หัวใจนะครับ3 2 อันนี้หลอดลมโทษครับลองกำเหยียดนิ้วมือซ้ายดูสิครับกำเหยียดครับอันนี้เรื่อยครับไปเราเช็คแล้วกันนะเช็คความรู้สึกกำเหยียดกำอย่าหยุดอย่าหยุดเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ไปเลยโอเคครับโทษครับ
พราะไปด้วยนะอย่าหยุดอย่าหยุดพยายามแยกประสาทออกจากกันให้ได้นะฮะดูความมันเกี่ยวเนื่องกันพอครับครับเดี๋ยวผมไหมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมไม่หายครับยังเหมือนเดิมเลยถ้างั้นตามด้วยตรงนี้พอดครับสบายที่บอกเหมือนกดไหลย้อนนะครับโทษครับเดิมไหมทีนี้ครับเหมือนเดิมครับว้าวไม่หายจริงถึงขนาดนั้นจะได้โทษครับมีเบาหัวบ้างไหมครับหัวเบาเบาหัวมีเบาบ้างครับแต่เสียงวิ่งยังอยู่เหมือนเดิมเราพิจารณาเรื่องวิ่งเอาไว้ก่อนเนาะเรื่องหัวเนี่ยเพราะว่ามันจะมีส่วนมากเลยเรื่องหัวเบาแบบสังเกตได้ไหมเปรียบเทียบแบบโอเคไหมประมาณนั้นมันก็เบาขึ้นนะครับ
แต่ว่าหูจริงๆโฟกัสหลักมันอยู่ที่หูเพราะว่าหูเนี่ยมันมีอาการตลอดอย่างอื่นไม่ค่อยชัดเจนโทษครับโทษครับที่ว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่มีค่อยจะมีแรงโอเคไหมที่เดินมาประมาณนี้มันจะเป็นตอนนอนครับอ๋อเท่านั้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นอยู่ข้างซ้ายข้างขวานิดหน่อยครับพ่อครับหายใจดูกั้นว่าครับลองไอสิครับโอเคครับไหวไหมเนี่ยเจ็บโอเคเข้าใจแล้วเหมือนเดิมก็ออกสายมาครับไอ้ที่ว่าชาชาไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ครับไม่ค่อยเป็นแล้วนะกลัวมันจะไปเปิดประตูลมอีกคือแต่ก่อนเนี่ยที่เขาบอกประตูลมนะเขาทำนานเกินไปหรือเปล่าไม่ทราบ
เวลากดคงจะกดนานนานจนกระทั่งมันล็อกคิดว่าเป็นอย่างนั้นมากกว่านานจนมันล็อกนี่คงเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาขนาดไหนยังไงคือตั้งแต่เขาเอาไม้ครึงครับมันเหมือนอักเสบเป็นไปได้สูงเท่านั้นเพราะว่ามันของแข็งเนาะเป็นไปได้สูงมีความเจ็บปวดตามมาไหมครับตั้งแต่ที่ไม้ครึงถึงนาทีนี้เจ็บปวดอยู่นั่นใช่ไหมครับยังเป็นอยู่ครับก็เป็นไปได้ทั้งสองข้างเลยมันเป็นมันเจ็บสองข้างเลยมันวิ่งข้างเดียวตอนที่เขาใช้ไม้ครึงสองข้างเลยเนาะเข้าใจได้จากนั้นได้ไปหาแพทย์ทางวิทยาศาสตร์ไหมไปครับเขาเช็คแต่หูอย่างเดียวครับเขาบอกว่าน่าจะเป็นหูชั้นในก็กล้องส่องเข้าไปเขาไม่เห็นอะไรเขาบอกเป็นตีเป็นหูชั้นในแล้วก็ทดสอบการได้ยินแต่จริงๆมันเป็นเฉียบพลันนะครับนับจำนวนไม่ได้เป็นเองมันเป็นเฉียบพลันก็หลังการนวดมาปุ๊บ4 วันไปเลยครับผมครับพอเข้าใจได้ก็น่าจะเป็นรูปแบบที่เจอของแข็งเหมือนกับโดนเหมือนกับตบตีกันเนาะโดนเขาเรียกว่าเขาใช้ไม้เหมือนคลึงไปตามเนี่ยปึ๊ดตรงนี้เป็นเส้นประสาทครับทางโบราณเขาบอกทัดดอกไม้ถ้าโดนดีนี่สลบทันทีอันนั้นมันไม้มันก็เลยแข็งเกินไปประมาณนั้นหรือเปล่าแล้วทีนี้เราทำยังไงครับเราต้องใช้เวลารอไหมครับแล้วให้มันหายอักเสบเพราะมันวิ่งเหมือนอักเสบเลยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะครับเพราะว่าทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เทสแล้วการได้ยินก็พูดถึงได้ยินแบบกี่เดซิเบลเขาบอกว่าการได้ยินมันใช้ได้ครับแต่ว่าเวลาวัดทั้งสองหูกราฟมันลงบางจุดพอกันเขาบอกเนี้ยแต่จริงๆประสาทหูเสื่อมมันน่าจะมีอาการมาก่อนอันนี้ไอ้เสียงเนี้ยมันมาวิ่งเนี่ยทันทีเลยหลังจากนั้น4 วันดูก่อนสิงั้นก็เทสว่าความเจ็บที่เคยโดนไม้เนี่ยจะทุเลาไหมตอนนี้เนาะโอเคครับเรามาดูว่าโบราณก็บอกว่าตอนบีบขมับทับเล็บมันจะปวดมากเรามาจุดที่บอกว่ากำลังทำให้หายเจ็บก่อนนะครับ
เหมือนเดิมโอ้โหอาการเจ็บปวดน้อยลงไหมครับก็มันเหมือนมันอักเสบครับมันก็เลยเจ็บเหมือนเดิมแล้วเขาใช้ไม้กดทั้งตัวไปเจอไม้กดทั้งตัวเลยแล้วเสียงมันก็พอกดไปกดมาคราวนี้มันก็เลยดังกว่าเดิมมันเหมือนอักเสบเมื่อกี้ผมกดดังกว่าเดิมไหมกลายเป็นดังกว่าเดิมมันเหมือนวิ้งเหมือนอักเสบครับแต่พอเวลาผมกินยาแก้ปลายประสาทเสพมันดีขึ้นถ้าอย่างนั้นถ้าหาวิเคราะห์แล้วเนี่ยถ้าเชื่อมั่นว่ามันเกิดจากไม้เนาะเป็นตัวเริ่มต้นทางฝั่งผมก็พยายามที่อยากจะก็คือเกี่ยวกับประสาทแหละเพราะเชื่อว่าเกี่ยวกับประสาทแน่ๆคือเกี่ยวกับไฟฟ้าทีนี้ก็พยายามที่จะโทษกันทีนี้จับบาลานซ์ไฟฟ้าซะหน่อยมีถึงขั้นพูดไม่ชัดไหมครับไม่มีครับแปลว่ายังไม่ได้สูญเสียอะไรเลยทั้งนั้นร่างกายหูวิ่งอย่างเดียวมีแต่หูอย่างเดียวครับเพราะเมื่อคืนนี้ข้อมูลก็คือเรื่องของคำว่าอ่อนแรงข้างๆมีอ่อนล้าแต่ตอนนี้ไม่มีตรงนั้นเนาะก็แปลว่าไม่ได้สูญเสียอะไรเหลือน่าจะลงตรงนั้นนะครับถ้าหากว่าเป็นเรื่องของอักเสบเนาะถ้าเผื่อว่ายาปัจจุบันเขาสามารถช่วยได้อย่างที่ว่าเมื่อกี้ก็ใช้ตัวนั้นประคองก็น่าจะโอนะให้เวลามันรุ่งเลยเรามาวิจัยในรูปแบบนี้กันดูหรือถ้าหากว่าเช่นว่าเวลานี้เจอมือผมไปแล้วเนี่ยครับผมพยายามถามว่าเบาหัวไหมเบาหัวไหมพยายามถามคำนั้นถ้าหากว่าเบาหัวโดยการพิจารณาได้ว่า before and after ถ้าดีขึ้นแค่ 5% 10% รอเวลาแล้วก็หายแน่ค่อนข้างจะแน่นอน 95% อะไรกันขึ้นให้เวลาเขาธรรมชาติเขาเวลาเขาต้องเวลาของธรรมชาติเขาต้องถักทอมาใกล้เคียงเดิมเหมือนเดิมเพราะ before ก็คือเจอไม้อักเสบต้องถามคุณอาว่าถ้าในกรณีใช้ไม้อย่างนั้นนะครับมันทำไม่ถึงแล้วนะเส้นประสาทเสียนะก็ของแข็งมันไม่ใช่นิ้วมืออันนั้นมันของแข็งเนาะของแข็งเนี่ยมันไม่ได้ให้ฟิลลิ่งกรณีของผมเนี่ยมันฟิลลิ่งทั้งตัวกระทำมันต้องแอดจัสต์กันระหว่างผู้ทำกับผู้ถูกกระทำทางฝั่งผมจะไปรูปแบบนี้ทางฝั่งผมจะให้ความรู้สึกมากที่สุดเพราะฉะนั้นคอยถามเสมอว่าเจ็บแล้วบอกนะเรียบเจ็บบอกนะนี่คือตัวสำคัญหลักทั้งก็เลยอยากจะถามคุณนาว่าถ้าเกิดมันโดนแล้วมันทำให้ประสาทมันมีปัญหาไหมครับอ๋อเมื่อกี้นี้ครับเชื่อว่าน่าจะคลีนมากกว่าเป็นรูปแบบคลีนให้เพราะว่าเราไม่ได้กระแทกเพิ่มใช่ไหมเพียงแต่ว่านี่ก็คือเรื่องของท่านพูดถึง energy เนาะมันก็เป็นแค่ของถ่ายกันมันไม่ได้มีคำว่าบอบช้ำเพิ่มขึ้นแต่มันก็ทำเบาๆขึ้นครับประสาทส่วนตรงที่เป็นหัวครับด้านตรงช่วงหลังคอเนี่ยมีไหมครับครับผมมีไหมครับมีครับมันถึงกันหมดเขาผมไปหาอีกที่นึงเขาใช้สิวยางตอกโอ้ตอกตรงหลังเนี่ยครับโอ้หนักขนาดนั้นเหรอโอ้แปลว่าโดนมาหนักทั้งนั้นครับผมก็อยากหายครับผมก็ทำยังไงจนมันเละเทะหมดแล้วใช่ใช่
แปลว่าโดนมาหนักเลยก็จะมาหาผมเนี่ยว้าวเขาใช้สิวยางตอกไปตรงบริเวณตรงนี้ครับครับผมเอาเป็นว่าข้อมูลที่เมื่อคืนที่เคลียร์กันได้ผมบอกจะเป็น4เดือนนะมั้งใช่ไหมฮะแต่ว่าสิวยางเนี่ยเพิ่งโดนเมื่อประมาณ 4-5 วันโอ้ยตายเลยตายเขาก็คงไม่สามารถไปโทษเขาได้นะครับเพราะว่าข้อมูลหลักของผมจับเขาว่า4เดือนเองยังไม่ได้บอกว่าบีฟอร์ทำอะไรบ้างครับดูได้ว่า1 2 3 4เพราะว่าคำว่าวิ่งเท่าที่ผมวินิจฉัยเมื่อคืนที่ผ่านมามันน้อยนิดครับคิดว่าถ้าหากว่ามีสมอลทอล์กก็เชื่อว่าน่าจะแอดจัสต์ได้นะเพราะปกติมันได้อยู่แล้วความสัมพันธ์อันนี้ก็มีปัญหาเรื่องหูเหมือนกันอันนี้บอดมาตั้งแต่เรียนมัธยมนู่นนู่นเนี่ยอันนี้ก็ดีขึ้นเป็นระดับหายไหมครับมันเริ่มดีขึ้นค่ะดีขึ้นเป็นลำดับแต่ผมเสียงที่มันวิ้งครับมันเหมือนมันไม่ได้อยู่ในหูมันอยู่ข้างหูนั่นแหละครับปัญหาไอ้ข้างหูเนี่ยมันอาจจะอักเสบหรือเปล่าเพราะว่าผมนวดมามัน2-3 รอบแล้วตรงนี้โอ้โหระหว่างนวดมาให้พิจารณาว่าระหว่างเขานวดเขานวดนะทางฝั่งผมดูมันเหมือนนวดแหละก็มันทัชชิ่งใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วมันเป็นพลังงานซ่อนอยู่ตรงนั้นถามว่าระหว่างผมกับเขาใครแรงกว่ากันปฏิบัติการทางนู้นแรงกว่าพอบอกเป็นจำนวนเท่าได้ไหมครับโอ้เท่าพูดยากจะใช้ไม้ครับกรึ๊บกรึ๊บกรึ๊บหนักแปลว่าเจอหนักมาก3-4 เดือนที่ผ่านมาทั้งตอกทั้งตีเนาะตอกครั้งเดียวอ๋อครั้งตอกนี่จริงๆผมว่ามันสะเทือนกระดูกสันหลังมันคำว่ากระแทกเนี่ยมันเรียกชั่นมันรุนแรงเกินไปในส่วนตัวผมนะแต่ทางฝั่งผมก็คิดว่าโทษครับเมื่อกี้ได้ยินคำว่าตอกครับนี่จะปรับให้ท่านโทษต้องเกิดท้องด้วยครับมันจะถึงกันหมดไม่มีอะไรมากแค่นี้เองตัวนี้นะมาแค่ก้มครับไหวไหมครับมาแค่ก้มก้มเองไหวไม่ได้แค่ไหนมันเลยกลัวไปแล้วเออใช่กลัวไปว่าเขาดัดคอหลายจุดว้าวผมโดนเยอะมากครับลองๆเราหมอนรองกระดูกอ่ะมันไป MRI มามันแหว่งว้าวลองก้มเองนี่ฮะได้แค่ไหนได้แค่นี้นะครับผมเติมนิดเดียวแล้วไหวไหมครับ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 ไหวน้อยยังไหวนะแค่นี้ฮะทางฝั่งผมอยู่แค่นี้ไม่มากกว่านี้ทางฝั่งผมจะทำให้แค่นี้มันไปแล้วเพราะประสาทมันถึงทั้งหมดถึงกันหมดนะครับประสาทผมทราบไว้โทษครับผมสังเกตตอนนี้จะมาเรื่องของกระดูกสันหลังเป็นตัวตั้งครับรู้สึกไหมเวลาผมลูบไปตามมือนี่รู้สึกตัวไหมครับรู้สึกครับนั่นตามฟีลลิ่งครับตามความรู้สึกเนาะครับเอายำแผ่วเบาตามความรู้สึกเหมือนกับให้นึกว่าล้างถ้วยชามเช็ดถูบรรยากาศที่เคยเช็ดนั่นถูนี ก็เงยแงนเองจ้ะครับนั่นนะครับแล้วก็ปรับสมดุลด้วยธรรมชาติตัวเองครับทำเองเลยครับทำเองอย่าไปวอรี่ที่เสียงเรากำลังจัดสมดุลของตัวเองอยู่อย่ารอทำไปเลยครับอย่ารอให้ค่อยปรับแต่ดำจัดเข้าล็อกของมันเองปุ๊กปั๊กประมาณนี้รอจังหวะอัตโนมัติของมันถ้างั้นพยายามจับรูปแบบที่เป็นธรรมชาติเอาไว้นะครับ
ทอดครับทอดครับตัวตามผมตอนนี้ไหว้บกกับนี่อ่อนตับก็คือไหว้บกนะครับเรามีข้อตกลงเก็บให้บอกนะครับคอขึ้นดีมากครับไหวไหมครับไหวไหมครับไหวไหมครับเอาแค่นี้พอครับมีอะไรบ้างพี่มีอะไรที่คิดว่าดีแรงบ้างไหมวิ่งเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกประการนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมว่าผมกลัวผมทำมาไม่มีไม่หายเรามาคลิกตรงที่บอกว่าอย่างว่านะคนที่เจอมันก็วอรี่เป็นคนธรรมดาเราใช้ว่าวอรี่ตัวนี้มันคิดว่าจะเกินไปไหมวอรี่เกินไปไหมประมาณตัวนี้บางทีมันฝังนะที่เขาเรียกว่าซับคอนเชียสนี่นะครับบางทีเราวอรี่เกินไปมันก็เลยกลายเป็นซับคอนเชียสเข้าไปเรื่อยตอนนี้อาการทางกายภาพมันมีเสียงรบกวนทีนี้ผมก็เลยกลัวว่าถ้ามันนานไปแล้วมันจะหายหรือเปล่าเพราะว่าที่ได้ข้อมูลมาคือถ้ามันเกินสัก3เดือนมันจะไม่หายไอเสียงวิ่งเนี่ยถ้ามันเป็นต่อมันเป็นตลอดคนที่ไม่หายหรือว่าหายลำบากยากยิ่งก็คือคนที่เจอคลื่นมากกว่าอย่างเช่นอยู่หน้าจอมากเกินไปคนกลุ่มนี้จะเจอหน้าจอมากเกินไปประกอบกับคลื่นภายนอกมันปฏิบัติตามมันกระทำคือมันเอาชนะไฟฟ้าในร่างกายได้คลื่นในความถี่สูงนี่ครับมันก็ทีละน้อยสองน้อยสะสมเรื่อยๆสุดท้ายจะเกิดหูเสียงเกิดในหูขึ้นมาแล้วหูแว่วด้วยอันนี้มันเป็นเสียงวิ้งเนี่ยวิ้งอย่างเดียวแล้วก็พอเวลาเราไปยุ่งกับมันบริเวณเดิมที่มันอักเสบมันก็วิ้งเหมือนเดิมวิ้งหนักขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนั้นก็ต้องมีการคำว่าพักผ่อนครับน่าจะอยู่ในที่ตั้งคำว่าพักผ่อนซะมากกว่านะคงทำอะไรรุนแรงกว่านี้ไม่ได้จะเล่นกีฬาคงไม่ไหวแบบนี้น่าจะอยู่ในเกณฑ์พักผ่อนเสียมากกว่าถ้าเป็นคำแนะนำของผมนะนานไหมครับคุณนะถ้าในหลักของจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับลองใช้สมอลทอล์คคุยมาทางปากผมเองเพราะว่าสมอลทอล์คเนี่ยผมจะรู้ว่าพลังของผมมันจะเป็นเวลามันเข้าหาตรงนี้มันจะเข้าไปจูนในเรื่องของเซ็นเตอร์ของสมองเนี่ยผมเรียกมันว่าหลุมดำตรงนั้นหลุมดำในสมองครับทางการแพทย์เขาจะบอกว่าพิทูอิตาลีในส่วนกลางตรงนั้นมันจะจัดบาลานซ์ทั้งสองข้างให้เวลาเราพูดกันเนี้ยองศามันผิดมันเข้าคนละไม่เท่ากันแล้วผมบอกแม้ว่าอย่างนี้ก็ตามทีเนี่ยถ้าจะตรงจริงประสิทธิภาพของเสียงมันจะไม่เท่ากันแต่ถ้าหากว่าเจาะเข้าไปตัวนี้เลยมันจะคอนโทรลได้ครับอยากจะให้ใช้สมอลทอล์คคุยกันตั้งดีๆแบบนั่งให้ตัวตรงให้ตั้งฉากด้วยไม่รู้มันต้องมีองศาครับผมเพราะตรงนี้ถ้าเราพูดถึงความสมดุลจริงๆแล้วก็ต้องมีองศาของเขาจัดตัวเองให้ได้ดีรูปแบบนี้ผมว่าน่าจะมีการช่วยกันได้โดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรรุนแรงแล้วก็รอวันที่มันจะดีขึ้นนะเพราะว่ามันสูญเสียมาเยอะถูกกระแทกกระทำมาค่อนข้างจะเยอะตามที่ฟังมานี้เนี่ยถูกกระทำมาทางฝั่งมันบอดช้ำไปซะแล้วเนี่ยจะถามคุณอาว่าไอ้ตรงบริเวณพวกนี้มันมีประสาทอยู่แน่นอนถ้าในกรณีมันไม่ได้โดนเหมือนแบบว่าตีเข้าไปหรือแตกหรือเลือดออกหรือขาดอะไรเงี้ยมันเสียถาวรไหมครับก็แน่นอนนะฮะโดนกระแทกนิดหน่อยมันก็ธรรมชาตินะโดยธรรมชาติแค่นี้มันก็ไปแล้วครับโดยธรรมชาติมันจะหายได้เองไหมครับใช่หายเองครับแต่มันก็สามารถปรับตัวมันเองได้ด้วยเหมือนกันนั่นก็ต้องใช้เวลารอโดยธรรมชาติจะปรับตัวมันเองได้โอเคนะโดยธรรมชาติจะเป็นเช่นนั้น
ลองใช้หลักคิดนี้ปล่อยไปก่อนครับผมแต่ขอร้องเดี๋ยวนี้ครับพอเวลาไปถึงแล้วก็โทรศัพท์มาต้องใช้สว่างเบอร์เดิมก็ได้นะครับนานาถ้าจะมีการนัดแน่เวลาก็จะดีเหมือนกันเพราะว่าบางทีผมก็จะไม่ต้องสแตนด์บายนัดเวลากันเป๊ะเลยถึงเวลาก็ค่อยไม่รู้คิดจะช่วยกันนะครับคนเราคิดจะช่วยกันไม่ต้องไปอะไรมากมายให้รู้ว่าต้นทางปลายทางพร้อมเพราะว่าอันนี้ไม่ได้สูญเสียอะไรเพราะเราพูดถึง energy อันนี้ก็คือ touching นี่ไม่ได้มีความรุนแรงเคยความรู้สึกที่ได้รับขณะนี้ได้เพียงใดคนผู้ถูกกระทําจะรู้ด้านความรู้สึกนะแต่ถ้าหากว่ามันโฟกัสโยอยากหายอยากหายมันเหมือนกับมาล้างแล้วเหมือนกับอะไรมันลบล้างอ่ะนั้นบอกว่าให้ใช้ว่าเออผมใช้ว่าวอรี่เกินไปหรือเปล่าก็น่าจะใช่เนาะเพราะคนไม่เคยประสบปัญหานี้มาเป็นโอ้โหมันก็วิ่งเหมือนกันนะปรับความเข้าใจเบื้องต้นใหม่ให้รู้สึกว่าธรรมชาติถูกกระทำโดยเนื้อแท้แล้วมันน่าจะเยียวยาเข้ามาในโดยธรรมชาติไม่ต้องไปดิ้นเลยนะฮะให้นึกตรงนั้นเอาไว้ความเจ็บถูกธรรมชาติกระทำทำโดยถูกทำโดยธรรมชาติพยายามคิดตรงนั้นเอาไว้เพราะว่าเราจะเข้ามาสู่กระบวนการธรรมชาติเพราะทางการแพทย์ตามที่ท่านบอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติงั้นไปหาทางด้านการแพทย์ก็คงไม่แล้วอดีตผ่านมาถูกกระทำก็ปรับแก้ไม่ได้แล้วงั้นก็อยู่ในบทบาทกำลังแชร์กันอยู่นี้นะเป็นข้อยุติได้ขนาดนี้รอเวลาครับนะในระหว่างนี้ความรู้สึกยังวอรี่อยู่หรือมันก็ยังมันคือมันเป็นตลอด24ชั่วโมงครับเสียงถ้าเป็น24ชั่วโมงมันก็เป็นฝังเป็นชิปแล้วเป็นซับคอนเชียสเข้าไปแล้วเสียงมันมีตลอดก็เสียงคือส่วนเสียงเราพยายามแยกไปก็นั่นคือเสียงนะนั่นคือเฉพาะเสียงอะไรสักอย่างอยู่ข้างรั้วเราเนี้ยพอได้ไหมทำใจงั้นได้ไหมอย่าให้เสียงนั้นมันเกาะติดตัวเราไปไหนไปไหนเนี้ยไม่งั้นจะทำอะไรไม่ได้นะครับมันกลายเป็นสูญเสียเรื่องการมันด้วยท่านก็เลยอยากให้รู้แค่ว่ามันเป็นจะเป็นนานแค่ไหนนี่แหละข้อแนะนำของฝั่งผมมันบอกว่าเสียงก็พยายามแยกออกไปไม่งั้นมันจะมากระทบกับงานของเรานะก็อยากจะให้แบบสองส่วนเนี่ยเอาไว้ก่อนนะขอให้ทำใจในมุมนี้ลองดูครับแล้วเชื่อว่าไม่น่าจะเราเซฟว่าประมาณ1สัปดาห์อยู่กับมันก่อนมากเกินไปไหมนานเกินไปไหม1สัปดาห์ไม่นานหรอกครับ1สัปดาห์ผมกลัวว่ามันจะเร็วสัก1สัปดาห์ก็ค่อยๆสื่อสารกันครับผมนะวันละหนึ่งครั้งยังได้ด้วยวันละสองครั้งเช้าเย็นยังได้ด้วยยินดีนะแต่ต้องขอให้ใช้สมอลทอล์กเพราะว่าฝั่งผมใช้เสียงเป็นหลักอันนี้คุณนามองไปเรื่องคอเลสเตอรอลไหมครับหรือไม่ใช่แล้วผมคิดว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าคอเลสเตอรอลมันต้องเด็กค่อยเป็นค่อยไปอ๋อเป็นไปได้ครับเพราะว่ากล้ามเนื้อมีคำว่าอ่อนแรงด้วยตรงนั้นมีคำว่าอ่อนแรงมีคำว่าปวดเหตุปวดหัวเป็นไปได้ใช่ไหมฮะมันทั้งสองสิ่งนี้มันจะควบคู่กันดีไม่ดีตาพร่าด้วยในขณะที่มันเริ่มเป็นเวลาดูหนังสือมันเฮ้ยมันหายไปไหนวะเด็กตัวหนังสือประมาณนี้ครับเคยไหมฮะบรรยากาศอย่างนี้ยังโอเคมันยังโฟกัสได้ตลอดเวลาอยู่เนาะลืมขึ้นมาปุ๊บโฟกัสได้เลยนั้นคอเลสเตอรอลเนี่ยไขมันที่อยู่ปลายเส้นตรงนั้นนะฮะตัวนั้นจะล้างยากทำไงให้หายได้ทางฝั่งผมก็แค่ผมใช้มือสางผมให้เองสางหัวมันจะเบาทางฝั่งผมก็มีแค่นั้นเองคุณอาทำไปแล้วใช่ไหมครับครับในที่ผมเหมือนทำกับวีครับตอนนี้ให้นึกถึงเบนจามินแฟรงคลินครับตอนที่เขาเจอไฟฟ้าในอากาศเอาวีผมเอาวีมาแตะกระดาษปิดวีนั่นคือไฟฟ้าสถิตนะทางฝั่งผมก็ขอให้เข้าใจเรื่องของไฟฟ้าสถิตเข้าไว้โดยมุมมองมีสันแรกเป็นกัน
แล้วส่วนการที่ใช้เล็บปุ่มเราตัวนี้ก็ต้องการให้มันลงเข้าไปเหมือนกับใต้ผิวหนังนิดๆมันจะเบาครับมันจะเบาตัดเสียงออกไปมันจะเบาคำว่าเบาเนี่ยตัวนี้ผมใช้ครับเบาหัวเนี่ยเป็นตัวหลักอันหนึ่งนะครับเบาหัวขอให้เก็ตให้ได้สงสัยคงต้องหยุดพักกับมันครับหยุดพักการยุ่งกับมันอาจจะดีขึ้นเพราะว่าดูท่าเหมือนลักษณะมันอักเสบครับพอเราผมนอนทับมันลงไปบางทีมันจะมีเสียงปี๊ดขึ้นมาเลยก็เหมือนมันผมขอใช้คำว่าเมื่อถูกกระแทกไม่ว่าเลยมันร่างกายมันเหมือนกับช็อกอะถูกกระตุ้นอย่างแรงอย่างเร็วเช่นเราอยู่ในร้อนจัดก็ลงไปเย็นจัดอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละครับเพราะว่าอยู่ๆก็ถูกกระแทกอะคนที่มีเสียงในหูแบบหูเสื่อมมันจะมีอาการเหมือนผมไหมครับพวกหูเสื่อมหูบอดหูบอดสนิทอะไรอย่างเช่นอย่างหูอย่างหูที่มีเสียงที่เขาเป็นกันนะครับที่เป็นโรคอันนั้นเขาเรียก V2K ผมไม่ใช่อย่างนี้แหละครับถ้า V2K มันเหมือนกับเสียงที่มีคนมาคุยด้วยตามอันนั้นอีกแบบนึงแต่ว่าไอ้ที่โรคที่เขาบอกว่าเป็นโรคตินนิตัสที่ว่ามันเป็นเหมือนเสียงในหูมีเสียงวิ่งเสียงแมลงร้องอะไรเงี้ยอันนั้นประสาทหูเสื่อมมันจะได้ยินในหูหรือว่าได้ยินข้างหูไม่ในหูฮะในหูนั่นในเลยฮะในแกนหูเลยครับถ้าปิดรูหูก็ยังได้ยินใช่ครับอันนี้ของผมปิดรูหูมันได้ยินเบาลงปิดรูหูได้ยินเบาลงหน่อยนะขออนุญาตนิดนึงครับอย่างนั้นเหรอปิดรูหูได้ยินน้อยลงนะครับถ้างั้นทั้งนั้นก็ต้องมากขึ้นใช่ไหมฮะเนี่ยใช่ยิ่งมีเสียงอะไรวิ่งพัดเข้ามามันยิ่งกระพือแล้วโอเคเข้าใจละนี่ยิ่งมากขึ้นครับเข้าใจแล้วเป็นข้างนี้ซะมากกว่าเอาล่ะแชร์กันให้ดีนะอันนี้ซ้ายขวานะครับอย่าลืมครับโปรดสังเกตซ้ายขวากับอันเนี้ยเป็นเหมือนถ้าเกิดมีเสียงพัดลมอย่าเพิ่งไปครับนิ่งๆให้ได้ตอบคำถามไม่ต้องอธิบายซ้ายขวาเป็นเช่นนี้เราตามด้วยความรู้สึกครับบนล่างเป็นเช่นนี้ไม่ต้องพูดนะครับคำถามมีว่าต่างกันไหมไม่ต้องพูดนะครับซ้ายขวาครับซ้ายขวาอย่างเงี้ยจะได้ยินรบกวนแรงกว่าบนล่างไม่ค่อยรบกวนสังเกตดังนั้นก็คือแนวตั้งแกนแนวตั้งนะครับมีบ้างครับแต่ไม่เท่าแนวนอนแนวตั้งนี้พลังงานตัวนี้ผมเรียกว่าพลังงานศักดิ์นะบอกให้ทราบนะครับแนวนอนผมเรียกพลังงานจนครับแกนเอ็กแกนวายนั่นเองครับลองหลับตาสิครับอยู่กับตัวเองครับตอนนี้กับตัวเองให้ได้ไม่ต้องไปข้อแนะนำก็คืออยู่กับตัวเองที่ว่ามันเยอะภายใน3วัน5วันต้องให้ความสำคัญเราเรียกว่าสมาธิก็ว่าได้อยู่กับตัวเองที่ว่านี่มันก็7วันแล้วมันก็ยังเฉยๆเหมือนเดิมแต่พอกินยาปลายประสาทอักเสบมันดีขึ้นก็ลองดูตอนนี้อยู่ในหลักพิจารณาของตัวเองว่าจะกินยาที่หมอให้ปลายประสาทอักเสบจะดีไหมถ้ามันดีขึ้นก็แล้วแต่ดุลพินิจถ้าเป็นฝั่งผมนะในเรื่องยาไม่ใช่ครับผมก็ให้แค่เคมีนั่นมันจะไปบล็อกประสาททำให้ไม่ให้เกิดความรู้สึกตรงนั้นเมื่อเวลายามันหมดฤทธิ์แล้วมันก็กลับมาเป็นอีก
ถ้าฝั่งผมมีนิสัยเรื่องยานะเรื่องยาเคมีถ้าเป็นฉะนั้นก็บริโภคมันตลอดสุดท้ายเราก็จะยาวขึ้นยาวขึ้นไปเรื่อยๆเข้าใจครับครับลองใช้หลักนี้ลองดูหลักว่าหนึ่งเราไม่กินเคมีพักผ่อนอยู่กับที่อยากตัวเองแล้วก็คอยใช้อย่างที่เล่าเนี่ยว่าเป็นเรื่องของเอนเนอร์จีในการเยียวยารักษาเพราะว่าระบบประสาทล้วนๆเลยทีเดียวประสาทระบบประสาทคือไฟฟ้าสถิตอย่าคิดมากไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าที่มันสื่อสารยากมากได้แค่พูดคำพูดวาจาพูดใช่จริงๆไม่มีเครื่องมือตรวจวัดตรวจวัดได้แค่ใกล้เคียงเพราะว่ามันใช้ไฟพวกนี้ตรวจวัดได้แค่เคียงแต่ความจริงไม่ใช่โอเคนะเพราะนั้นจงให้ความสำคัญเรื่องของฟิลลิ่งเป็นหลักแต่พวกเราเนี่ยพวกฟิลลิ่งเป็นหลักอย่างเช่นผมทำขึ้นลงแค่นี้หรือซ้ายขวานี่คือฟิลลิ่งโอเคไหมครับวันนี้น่าจะยุติแค่นี้ก็ท่านั้นก็ดูบอกว่า3วัน5วันได้7วันยินดีนะโทรศัพท์มาพอไหมได้ครับพอเนาะยังไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับกังวลว่ามันจะไม่หายกลัวมันจะเป็นตลอดนั่นแหละปัญหาก่อนน่าเห็นใจเพราะความกังวลเนี่ยอย่าปักหมดครับถ้าอยู่ปักหมดอยู่จะอยู่กับมันแล้วอยู่จะไม่หายจากมันที่คำพูดนี้เกินกว่าจิตวิทยาแน่นอนความกลัวมาจากความไม่เข้าใจอยู่ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ความไม่เข้าใจในตัวเราก็ว่าความกลัวมาจากความไม่เข้าใจในธรรมชาติของตัวเราเอาตัวนี้นั้นต่อไปนี้เข้าใจธรรมชาติตัวเราแล้วการน้ำอากาศกั้นหายใจให้มันมีเพรสเชอร์ในการดันเลือดครับให้มันมีการเบิร์นระบบการเผาผลาญในร่างกายให้มันดีขึ้นเป็นปกติผมบอกว่าสิ่งนี้น่าจะอยู่ในธรรมชาติได้อย่างค่อนข้างจะดีนะเพราะว่าไม่มีอะไรสูญเสียครับใช่ไหมเรามา adjust เรื่องพวกนี้ก็น่าจะโอเคนะผมว่าที่ผ่านมามันเจอกันหลายรูปขอให้อย่างน้อยสุดเรามาเจอกันขนาดนี้มันต้องมีความแตกต่างเกิดขึ้นอยู่ต้องเข้าใจเพราะว่าทั้งหมดอยู่ที่ตัวอยู่คนเดียว before and after ในระหว่างคุยกันนี้ได้อะไรในระหว่างสัมผัสตัว feeling เกิดขึ้นได้ไหมอยู่ต้องอธิบายได้ถ้าหากว่าอยู่คิดแต่ว่าอยากหายอยากหายอยู่ไม่รับอะไรเลยอย่างนั้นถือว่าไม่ใช่เป็นการ study ที่ดีที่สุดครับไม่ว่าพออ่านจบปุ๊บต้องการคำตอบอย่างเดียวมันวิธีการไม่ได้ใช่ไหมอย่าเร็วขนาดนั้นครับผมอย่าหวังคำตอบอย่างเดียวนะการสตาร์ดีนั้นเพราะมันไปด้วยกันแหละนะนะๆก็น่าเห็นใจเพราะว่าคนเป็นมันย่อมรู้ว่ามีความรู้สึกอย่างไรคนไม่เป็นก็มันก็พูดได้เนาะแต่เราเป็นถือว่ามาจูนกันรูปแบบนี้น่าจะดีกว่านะก่อนจากกันหนึ่งอย่าโฟกัสว่าอยากหายอยากหายอยากเข้าใจอยากเข้าใจไม่ดีกว่าเปลี่ยนใช่ไหมอยากทำความเข้าใจโดยหลักการธรรมชาติเพราะลุงหอกนำเสนอพลังงานบริสุทธิ์โดยการทัชชิ่งสัมผัสอย่างเบาภาษาสำคัญในการพูดคุยกันนั่นแล้วก็ต่อมาก็เรื่องของฟิลลิ่งขอให้จับตัวนี้มาเป็นประเด็นเทียบกับ before ที่อยู่ถูกกระทำนะมันเบาไหมมันดีไหมต่างกันไหมต่างกัน 1% ก็ยิ่งดีแต่ถ้าเป็น0ก็ไม่น่าจะใช่อย่างที่สุดคุยกันขนาดนี้มันต้องมีความแตกต่างกันกับที่เคยคุยกับคนอื่นๆนะการพูดคุยกันเนี่ยมันน่าจะต่างกันตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นหาความต่างให้ได้ครับวิธีที่ดีที่สุดคือหาความต่างให้ได้ before ที่คุณไปเจอมาเยอะๆกับ now เดี๋ยวนี้นะมันจะไปลดในสิ่งที่อยู่โฟกัสว่าอยากหายอยากหายนะครับไม่งั้นถ้าไปเกาะตรงนั้นปุ๊บมันจะเป็นผลร้ายกับการทำงานประจำวันด้วยมันไม่ไปไหนจากเราเลยโอเคนี่เป็นข้อแนะนำข้อที่คิดว่าน่าจะเอาไปใช้ได้ได้ครับได้อย่างลงตัวก็แล้วกันครับโอเคนะครับเราใช้เวลาแค่นี้เนาะครับโอเคครับนอกนั้นก็อย่าลืมโทรศัพท์มานะยินดีนะยินดีที่จะช่วยให้